ตอนกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวมาใช่ปะรู้ได้ไงอ่ะบะหมี่ติดเสื้อเปื้อนไม่พอยับอีกทิชชู่เปียกเอาไปเช็ดดิเฮ้ยถ้าชนะได้เงินรางวัลตั้ง 5,000 แน่ได้จริงๆได้น้อยกว่านั้นอีกมันมีภาษีในที่จ่าย 3% ใช่ป่ะหักไป150ก็เหลือ 4,850 ตกละ 2,425 บาทเองก็ยังเยอะอยู่ดีแหละนี่กินบุฟเฟ่ต์แซลมอนได้เลยเนี่ยถ้าชนะจริงเย็นนี้ไปกินด้วยกันป่ะไม่อ่ะเราไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านอ่ะมันเปลืองขำอะไรอ่ะไม่มีอะไรแค่คำพูดแกเหมือนพ่อเราเลยอ่ะคือดีหรือไม่ดีเหมือนพ่อเราก็ต้องดีดิวะผมยุงเสื้อยับเหมือนเป๊ะอะไรเราจะจับผมให้จะออกรายการแล้วก็ต้องดูดีกันหน่อยดิทำให้มันหล่อๆหน่อยหอมยังคำถามตัดสินจงบอกค่าพายพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด 3.14159265389932384พอแล้วครับทีมที่ได้เป็นทีมจีเนียสประจำสัปดาห์นี้ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญาครับ